วัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dreammaker Channel ช่องคนชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเอง วันนี้เราก็อยู่กับพี่ยาริสนะเพราะว่าพี่ยาริสเนี่ยเราค้นพบปัญหาจากการไปวิ่งนะโดยที่ก็ได้ทำการปรับปรุงใหม่ทั้งคันเลยนะแล้วก็ okay. มีอุปกรณ์ใหม่มาปรับปรุงมันอีกนิดนึงด้วยโดยที่ก็จะอธิบายว่าทำไมลองแต่งเป็นแบบนี้นะแล้วคิดว่ามันจะแก้ไขอะไรได้ส่วนอุปกรณ์ที่ปรับปรุงเนี่ยมันจะดีขึ้นยังไงนะก็มาดูกันเริ่มต้นจากด้านหน้านะที่เคยทำโรลเลอร์ไว้ตรงนี้นะมันก็ใช้งานได้นะเพียงแต่ว่ามันจะต้องใช้เป็นโรลเลอร์ขนาด19มิลเท่านั้นไม่งั้นมันจะไม่แตะขอบกำแพงนะซึ่งใจอ่ะอยากจะได้เป็นโรลเลอร์19มิลที่มีโอริงอยู่ด้านข้างนะแต่มันแพงต้องบอกก่อนมันแพงมัน200กว่าบาทเกือบ300อ่ะก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันแพงไปนะก็เลยกลับมาเป็นโรลเลอร์ที่ขนานกันแบบนี้เฉยๆนะไม่ได้มีการเล่นเป็น2ไซส์นะแต่จริงๆ2ไซส์ก็ดีนะไม่ได้บอกว่าไม่ดีก็กลับมาเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมโอเคฟอนต์อันเดอร์การ์ดของเราก็มาทั้งแผงนี้แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปมากที่สุดเนี่ยทั้งด้านหน้าและด้านหลังก็คือการที่ใช้โรลเลอร์แบบเป็นคู่อย่างนี้นะบอกว่าใช้โรลเลอร์เป็นคู่แบบนี้มันก็ดูไม่เห็นจะต่างจากชาวบ้านเท่าไหร่เลยมันต่างกันนิดหน่อยตรงที่ว่าโรลเลอร์เป็นคู่อันเนี้ยสังเกตว่ามันจะอยู่ใกล้กันมากไม่ได้แบบอยู่ห่างๆแบบที่คนอื่นเขาทำกันคนอื่นส่วนใหญ่เขาจะแบบล่างสุดบนสุดอย่างนั้นใช่ไหมแต่เท่าที่ดูเนี่ยล่างสุดบนสุดเนี่ยมันจะกระจายแรงไม่บาลานซ์กันนะอยากให้มันรับแรงกันพอดีพอดี no. ถ้าล่างสุดบนสุดเนี่ยน้ำหนักที่มันไปลงที่โรลเลอร์มันจะลงอันบนนะเพราะอันบนตัวที่รับแรงเยอะกว่าแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันจะกระจายแรงพอๆกัน ก็เลยทำการติดเป็นคู่อย่างนี้นะโดยที่คู่หน้าเนี่ยจะเตี้ยกว่าคู่หลังนิดหน่อยคู่หน้าเนี่ยเป็นเรื่องของการทำความเร็วนะเพราะว่าหน้ามันเข้าก่อนส่วนคู่หลังเนี่ยเป็นคู่ของการบาลานซ์นะเท่าที่ดูจากอาการของรถเพราะงั้นคู่หน้าต้องติดเตี้ยหน่อยนะถ้าคู่หน้าติดสูงมากมันจะช้าลงคู่หลังก็ติดสูงหน่อยก็ได้เพื่อป้องกันรถมันพลิกมากเกินไปนะอย่างนี้เสร็จแล้วสิ่งที่ตอนนี้มันยังเหลืออีกชิ้นหนึ่งที่ต้องแก้นะเพราะมันผิดก็คือเจ้าหัวสีดำๆอันเนี้ยพิงรางสเตบิไลเซอร์ตัวเนี้ยอันนี้ผิดนะไม่ได้บอกว่ามันผิดที่แบบเราไปติดมันนะมันผิดที่ไซส์นะคือไซส์ของมันเนี่ยเราดูจากด้านหน้าไซส์ของมันเราลองสังเกตจากด้านหน้านะปึ๊บ nope. ใช่ไหมสมมตินี่กำแพงเนี่ยมันเอียงเสร็จแล้วกว่ามันจะเอียงถึงอ่ะโอ้โหรถเราเอียงไปเยอะมากแล้วมันเอียงเยอะเกินไปนะนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้วันนี้เรามีตึ๊ด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 ลาดไดมิเตอร์สเตบิไลเซอร์ headset 11-15 มิลลิเมตรตัวพิงรางอ่ะสเตบิไลเซอร์มันมีหลายขนาดมากนะซึ่งแต่ละขนาดเนี่ยเราควรเลือกใช้ให้มันเหมาะกับขนาดของโรลเลอร์นะ What? สีดำอันเนี้ยขนาด8มิลนะถ้าเราอยากใช้คู่กับโรลเลอร์13มิลจริงๆอ่ะมันต้องไม่เป็นโรลเลอร์ถ้วยแบบนี้นะที่มันมี12เพราะว่ามันจะทำให้องศาการเอียงของมัน nope. องศาการเอียงของมันจะต้องเอียงมากกว่ามันจะไปชนรางนะมันไม่พอดีมันควรจะด้านล่างแล้วด้านบนแบบไม่มีอันเนี้ยมันจะได้เอียงนิดเดียวแล้วถึงเลย Thank you. นั่นคือหลักการของตัวพิงรางนะเพราะว่าถ้าดูในคลิปก่อนหน้านี้จะเห็นเลยว่ารถอะพอมันเลี้ยวแล้วมันเอียงปุ๊บกว่ามันจะพลิกกลับมามันไม่ทันเพราะว่ามันต้องมันเอียงเยอะกว่าเนี้ยจะชนดังนั้นเราจะเปลี่ยนเป็นตัว11มิลนะ11มิลเนี้ยจะช่วยให้มันกระแทกได้เร็วขึ้นแล้วมันจะพลิกกลับมาตรงเร็วขึ้นนะก็เดี๋ยวแกะให้ดูแล้วมาติดตั้งกันนะไอหัวพิงรางตัวเนี้ยนะมันก็จะมีขนาด11มิลแล้วก็15มิลนะซึ่ง2ไซส์เนี้ยเขาจะเหมาะกับโรลเลอร์ขนาด13มิลลิเมตรนะส่วนอันเนี้ยจะเหมาะกับขนาด16หรือ17ก็ได้นะ19จะเล็กไปหน่อยนะเพราะงั้นเราก็จะใส่ตัว11มิลลิเมตรแทนสีดำตัวเดิมนี้นะเรียบร้อยก็เปลี่ยนเป็นชิ้นนี้แล้วนะอาจจะดูเหมือนแบบเฮ้ยนายมันเตี้ยลงนะแต่จริงๆแล้วอะองศาที่มันจะถึงอะมันเร็วขึ้นนะปุ๊บพอดีเลยเนี่ยก็เนี่ยนะมันจะโดน13มิลก่อนใช่ไหม
พอรถเริ่มเอียงปุ๊บมันโดน12แต่มันยังไม่โดน11นะมันต้องอีกนิดนึงแล้วถึงจะโดนซึ่งแบบนี้ก็กำลังพอดีถ้าเจ้าตัว11มิลเนี่ยมันสูงมากนะ12มิลเราก็จะไม่โดนเราก็ต้องพอดีพอดีปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่อย่างนี้เพียงเท่านี้เราก็จะแก้อาการที่แบบว่าพอเลี้ยวแล้วแบบกลับมาตรงไม่ทันนะเพราะว่าสนามที่เล่นตอนนี้เห็นเลยว่าเลี้ยวแล้วกระโดดพอเลี้ยวแล้วกระโดดเนี่ยเราต้องกลับมาตรงให้ทันเพื่อที่จะได้ไม่กระโดดเป๋นะแล้วก็ด้วยความที่โครง VZ เนี่ยเขาค่อนข้างจะเบานะก็เลยเบาหน้านะเลยใส่ตัว Mass Damper เข้าไปด้านหน้าอย่างนี้นะซึ่งทวงไว้ก่อนให้หน้ามันแบบจมๆหน่อยไม่ได้ใส่ Mass Damper ด้านข้างนะเพราะว่ายังไม่ค่อยเข้าใจมันก็ไม่เข้าใจก็อย่าเพิ่งไปใส่แล้วเดี๋ยวมันแย่ลงเพียงเท่านี้รถเราน่าจะเลี้ยวดีขึ้นแล้วกระโดดได้ดีขึ้นแน่นอนนะว่าแล้วก็ไปดูกันดีกว่าว่ามันดีขึ้นจริงหรือเปล่านะหรือว่าแค่ขี้โมนะไปนายจงไปตั้งใจวิ่งนะครบรอบไหมครบรอบหน่อยนะไปอุ้ยโอ้โหโอเคก่อนที่เราจะไปดูการวิ่งอีกทีนึงนะก็กลับมานะแล้วก็มานั่งแก้ไขนะเดี๋ยวอธิบายก่อนว่าแก้ไขอะไรไปบ้างนะแล้วไปดูผลลัพธ์กันพอดีว่าโรลเลอร์เนี่ยมันเป็นโรลเลอร์ถ้วยใช่ไหมแล้วมันคู่กันมันก็เลยต้องยกสูงขึ้นไปคู่กันนะจริงๆไม่อยากให้มันสูงขนาดนี้นะอยากจะให้มันอยู่เตี้ยอีกนิดนึงนะมันจะได้เลี้ยวเร็วขึ้นอีกหน่อยองศายังพอดีเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้มันสูงไปประมาณเป็น 4.5 เซนนะประมาณ 4.5 เซนซึ่งตอนแรกจะอยู่ที่ประมาณไม่ถึง4เซนดี nice. ตรงนี้ก็น่าจะช่วยให้เราเลี้ยวโค้งแล้วแบบกลับมาตั้งตรงได้เร็วขึ้นนะโอเคอันนี้คือสิ่งแรกที่แก้ไปนะส่วนด้านหลังเนี่ยก็ทำแบบเดียวกันก็คือยกขึ้นไปให้มันใกล้เคียง5เซนที่สุดอันนี้ประมาณ 4.5 เซนเหมือนกันนะก็จะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็อย่างที่2ที่แก้ไขไปก็คือด้านหน้านี้ตอนแรกมีติดตุ้มถ่วงน้ำหนักไว้อีก2เม็ดนะซึ่งจากที่เห็นในการวิ่งครั้งแรกกับครั้งที่2ใช่ไหมครั้งแรกมันกระโดดแล้วมันกระเด้งน่ากลัวมากอ่ะเป็นเพราะว่าหน้ามันหนักไปนะก็เลยเอาออกปุ๊บพอเอาออกปุ๊บมันกระเด้งน้อยลงก็คือดูดีขึ้นนะเสร็จแล้วคราวนี้ก็เลยต้องแก้ไขด้านในอีกนิดนึงนะคือจะทดลองแล้วนะด้านในเนี่ยมีการถ่วงน้ำหนักเท่าเดิมนะคือเท่ากับที่ตอนวิ่งรอบ2นะก็คือข้างละ 1.5 1.5 อย่างนี้นะ2เม็ดแต่ว่าเปลี่ยนให้มันเป็นแบบขยับได้อย่างเงี้ยนะก็ไม่แน่ใจว่าจะทำให้มันกระจายแรงสั่นสะเทือนได้ดีขึ้นหรือเปล่านะแล้วเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันนะไปเอาล่ะก็กลับมาดูนะว่าปรับแต่งยังไงนะสุดท้ายแล้วมันก็มีการปรับแต่งไปอีกนะก็ดูจากด้านหน้าตรงนี้ก่อนนะสุดท้ายเนี่ยเจ้าตุ้มถ่วงด้านหน้าตรงนี้นะ
ก็คือใช้วิธีการขันแน่นเพราะว่าการถ่วงตัวนี้มันช่วยให้รถมันน้ำหนักมันน่าบาลานซ์แล้วนะก็เลยขันแน่นดีกว่ามันดีกว่าแบบว่าให้มันกระเด้งได้นะส่วนตัวที่กระเด้งได้เนี่ยใส่ด้านหน้ากับด้านหลังนะให้มีน้ำหนักเท่าๆกันนะก็คือเม็ดละ 2.5 นะตอนนี้ใส่ไป4เม็ดเพราะมีแค่4เม็ดนะน่าจะต้องซื้อเพิ่มให้ทำน็อตยาวไว้ก่อนนะเพราะว่าเวลามันลงไปกระแทกพื้นอะปึ้งมันจะได้มีพื้นที่ให้เจ้าตุ้มถ่วงเนี่ยมันกระเด้งลอยขึ้นมาอย่าให้มันชนสุดนะถ้ามันชนสุดมันจะเสียการมันต้องขึ้นได้ไม่สุดเพราะงั้นน็อตของเจ้าตุ้มถ่วงเนี่ยให้มันยาวไว้ก่อนก็พอเข้าใจมันมากขึ้นนะอาจจะยังไม่ได้เข้าใจที่สุดแต่ว่าก็เข้าใจมันมากขึ้นแล้วเดี๋ยวถ้าเข้าใจมันมากกว่านี้จะมาอธิบายวิธีความเข้าใจที่เข้าใจมันนะว่าเราควรใช้ตุ้มถ่วงยังไงมีหลักการในการถ่วงยังไงเพื่อให้มันดีนะเพราะว่าพอถ่วงผิดกลายเป็นว่ารถเหมือนจะแย่กว่าเดิมนะเอาจริงๆก็จะเป็นอย่างนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวซื้อมาเพิ่มแล้วค่อยมาติดเพราะงั้นสำหรับสนามนี้นะเบื้องต้นพี่ยาริสของเราก็ทำไว้ที่34วินาทีนะเป็น34วินาทีที่ค่อนข้างบาลานซ์นะไม่มีแนวโน้มว่าจะหลุดออกจากเลนแต่ว่าก็อยากจะทำให้เร็วขึ้นกว่านี้นะเดี๋ยวคราวหน้ามาทำให้เร็วกว่านี้กันแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็ลาก่อย